ยังคิดมีความรักใหม่อีกไหมคะยังเต็มใจที่จะตามค้นหาและปฏิเสธที่จะท้อใจยังตอบเป็นเพลงแน่นอนยินดีที่จะเฝ้ารอเพื่อเติมเต็มสิ่งที่หายไปแต่ว่ายินดีต้อนรับโถความรักมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะใครจะไปปิดคะใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เรายิ่งแบบมีความเขาเรียกอะไรมั่นคงทางด้านจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ยิ่งคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีคนที่แนวเดียวกับเรามันจะไปได้ดีแต่คิดว่ามันก็คงจะไม่ง่ายนะคะเด็กๆทั้งผู้หญิงทั้งสต็อกอีกเต็มเลย ใช่ไหม เด็กๆทั้งสต็อกอีกเต็มเลย ใช่ไหมเพราะคนหนึ่งไปตรงนั้นก่อนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบบนี้เขาคงไม่ค่อยชอบอ่ะคิดว่าอย่างนั้นทำไมคิดอย่างนั้นผู้ชายน้อยคนนะที่จะชอบผู้หญิงแบบมีความมั่นใจในตัวเองแต่ก็ยังเต็มใจที่จะค้นหาซึ่งตอนนี้มีแบบคุยอะไรแถวนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีคนจีบเลยไม่มีเพราะวันที่ทำไรที่ทำงานเสร็จอ่ะอย่างเงี้ยเรียกเตรียมแล้วในมือที่เดี๋ยวมีจะโพยไปออกกำลังกายที่ไหนดีถ้าเสร็จตอนนี้อะไรเงี้ยชีวิตที่มีอยู่แค่นี้คือบางคนอาจจะเจอแบบว่าเฮ้ยความรักเราแบบอุ้ยอีกแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแต่พี่จะรู้สึกว่าไม่ก็ฉันก็มีสิทธิ์เลือกถ้าใช่ก็ใช้ถ้าไม่ใช่ก็หยุดแน่นอนทำไมต้องให้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยอย่าให้ผู้ชายเลือกเราต้องมีสิทธิ์เลือกนะคะเราชีวิตเราก็ชีวิตหนึ่งเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นเดียวกันผู้ชายก็ต้องอยากจะได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดเช่นกันถ้าคุณไปยอมให้เขาเป็นฝ่ายเลือกอ่ะยากใช่ไหมคะเป็นตัวเลือกของเขาในยากและยิ่งยุคนี้เนี่ยเขาจะคัดแบบเจ๋งๆเท่านั้นน่ะใช่ไหมผู้ชายดีๆมีอยู่สักกี่คนนะคะไม่ต้องไปใฝ่อะไรอ่ะทำตัวเองอ่ะให้มันแบบสตรองแข็งแรงมีเงินมีบ้านอะไรของตัวเองอ่ะเคารพตัวเองก่อนถ้าคุณเคารพตัวเองแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องเคารพคุณพอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบพี่ดีคาดหวังอะไรกับลูกทั้งสองบ้างคะโอ้ยไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะทุกวันนี้นะคะคือแบบว่าถ้าไปคาดหวังอะไรมากแล้วเนี่ยจะเครียดบางทีเราก็ดูนะโอ้โหไอ้คนนี้มันหนุ่มน้อยร้อยล้านไอ้นั่นนี่ทำไมลูกเราแบบไม่นั่นเลยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้เรื่องที่ดิฉันอยากได้สิทธิ์บินน่ะลูกดิฉันก็ไปเป็นสจ๊วตให้ดิฉันแล้วไม่ต้องจดทะเบียนสมรสเอาสิทธิ์บินแล้วไม่ต้องจดทะเบียนกับใครแล้วฉันก็แบบว่าฉันก็เกาะปีกลูกได้แล้วอันนี้ก็นี่แค่นี้ก็ภาคภูมิใจของแม่แล้วพูดถึงลูกกันเยอะแล้วก็ต้องให้พื้นที่กับเขาเพื่อความยุติธรรมซะหน่อยให้เขาพูดถึงแม่บ้างดีกว่าตาให้มีเมาลูกฉันหรือหรอสวัสดีครับคนเล็กค่ะแล้วสิก็คำถามที่ว่าคุณแม่สตรองขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมก็ต้องให้คุณแม่คะแนนเต็มไปเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่สตรองทั้งร่างกายนะครับก็คือดูแลตัวเองดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่สตรองในเรื่องของจิตใจนะครับคือไม่ว่าคุณแม่เนี่ยจะผ่านอุปสรรคในชีวิตอะไรต่างๆนานามาเนี่ยเขาก็ทำได้ดีเสมอนะครับเขาผ่านมาได้ดีในเรื่องของชีวิตก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบน้อยหรือขาดอะไรเลยที่ผ่านมาคือคุณแม่ทำได้ดีมากๆแล้วนะครับก็ไม่รู้จะชื่นชมยังไงแค่นี้ก็แบบขอบคุณมากๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้คุณแม่ก็อายุเยอะแล้วก็อยากให้คุณแม่เนี่ยใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับอยากทำอะไรทำเลยออกไปแบบว่าใช้ชีวิตให้สนุกนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกชายเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วนะครับจะได้ไม่ต้องบ่นมากๆนะครับรักคุณแม่มากๆนะครับสวัสดีครับชื่อบั๊มนะครับผมเป็นลูกของคุณแม่ดีนะครับคุณแม่เป็นคนสตรองมากคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับเช่นการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของประเทศนี้เรารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคุณแม่ตั้งใจเลี้ยงดูเรานะเฮ้ยการที่มีลูกชาย2คนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเลี้ยงยากลูกอาจจะรู้สึกว่าเท่ากันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับบ้านนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณแม่เขาจะมีเทคนิคในการเลี้ยงดูที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเท่ากันนะเราไม่ได้มากหรือไม่ได้น้อยแปลกกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากบอกให้คุณแม่เราอยากจะบอกว่าเรารักแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณแม่มากๆนะฮะอยากให้คุณแม่รักษาสุขภาพแล้วก็ความสดใสแบบนี้ไว้นะฮะถ้ามีอะไรยังไงเราก็คุยกันได้เสมอครับผมขอรูปหล่อทั้งคู่แล้วจะบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องพี่ดีดูเด็กด้วยมั้งคะดูเหมือนเป็นพี่น้องจริงๆคือดูไม่ได้เป็นดูเป็นคุณแม่คุณลูกเนาะดูแบบซิ่งไปด้วยกันได้อ่ะไปด้วยกันไปเที่ยวเข้าบางทีก็บินก็ไปอยู่ห้องเดียวกันอย่างเงี้ยติดปีกลูกบินได้รับเชื่อความอารมณ์ดีจากแม่อารมณ์ดีค่ะบ้านนี้อยากบอกอะไรกับเขาซึ่งตอนนี้นั่งดูอยู่ด้วยแน่นอนไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะมันก็แบบว่าขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเป็นคนที่เราเข้าใจกันมาโดยตลอดอาจจะมีแบบว่าเถียงถึงอะไรกันบ้างแต่ว่าลูกก็เป็นเด็กที่ไม่เกเรอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นพื้นฐานจิตใจดีซึ่งทำให้เราแบบคุยกันรู้เรื่องในฐานะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวรุ่นแรกๆของประเทศนี้รุ่นหนึ่งวันนี้มีครอบครัวหลายครอบครัวค่ะ
ก็ทุกคนนะอยากแต่งงานและประสบความสำเร็จทั้งนั้นแต่ก็คงจะมีหลายคนที่ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและก็มีเยอะมากเลยที่อาจจะบอกตัวเองว่าฉันเลี้ยงไม่ไหวหรอกผู้หญิงคนเดียวจะทำอะไรได้หนักหนาขนาดไหนพี่ดีอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างก็ที่ถึงบอกว่าจริงๆมันเริ่มต้นก่อนแต่งงานเลยค่ะขั้นแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราควรจะพร้อมด้วยตัวเราเองเราชาร์จความรักของตัวเองให้เต็มแล้วก็ถ้าเกิดเราจะแต่งงานไม่ใช่ว่าฉันเบื่อบ้านฉันอยากมีผัวเพื่อไปมีความรักไม่ใช่เราชาร์จตัวเองให้เต็มก่อนแล้วก็ถึงมีความรักและหลังจากนั้นแล้วก่อนมีลูกเนี่ยอย่าเพิ่งมีค่ะอยู่กันเป็น2คนก่อนนะคะนี่คือถอดจากบทเรียนตัวเองมานะคะใช้ชีวิตของ2คนให้เรียบร้อยก่อนถ้าก่อนจะมีลูกนั่นแหละค่ะแต่ว่าโอเคอันนั้นคือพาร์ทนั้นจบไปแต่สำหรับคนที่ยังมีความรักอยู่นะคะกำลังอยู่ระหว่างจะเลิกจะไม่เลิกนะคะคุณต้องคิดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคุณเลิกเข้าไปเนี่ยคุณบอกจะเลิกเนี่ยแล้วคุณยังรักเขามากไหมถ้าออกไปแล้วจะฆ่าตัวตายเนี่ยอย่าพึ่งเอาให้ตัวเองแบบสตรองพอก่อนถึงจะเลิกนะคะแล้วก็ต้องวางแผนดีๆเลยค่ะว่าลูกเนี่ยจะยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วค่ะมันมีลูกเกี่ยวข้องนั่นแหละค่ะนั่นแหละก็มีแค่นี้แหละไม่รู้จะพูดยังไงถึงจะสั้นๆแต่จริงๆแล้วทุกอย่างชัดเจนมากแล้วก็ตรงอ่ะคือแก้ปัญหาตรงจุดเนาะคือบางคนอาจจะแบบมีความเวิร์ดด้วยความอิโมชันแนลใดๆแต่นี่คือก็อย่างงี้ไงก็แก้งี้สิก็อย่างงี้สิมันก็ถูกต้องใช่สั้นแล้วจริงเป็นคนชัดเจนเสมอนะเขาถึงตัดสินใจได้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้แล้วก็เลยขนาดผิดพลาดยังชัดเจนเลยว่าผิดตรงไหนรู้แล้วก็จะมามองย้อนดูจุดเราไงว่ามันคืออะไรจริงๆฮะภายใต้เสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยสาระนะครับแล้วก็ในมุมนึงเราอาจจะรู้สึกว่าแบบหัวเราะยิ้มร่าเริงแต่ตอนพี่ดีบอกว่าตอนที่เจออ่ะก็ทุกข์หนักมากเศร้าหนักมากมีน้ำตาเหมือนกับทุกคนที่เศร้าเพียงแต่ว่ารับรู้เราก็ผ่านมันมาแล้วก็เรียนรู้มันด้วยสติจนเป็นวันนี้ที่มีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ลงตัวที่สุดวันนี้เราได้ยิ้มไปด้วยกันแต่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งซึ่งเราได้ประโยชน์อะไรกันเยอะมากจริงๆนะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราจริงๆครับพี่ดีชนานาอย่าลืมจัดใส่ยินและเชิญพวกเราด้วยรอพี่ชอจะให้เนี่ยและสิ่งสำคัญเลยนะคะคือการอภัยค่ะคุณจะมีความสุขจริงๆได้ต่อเมื่อคุณอภัยทั้งชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยดีอภัยกับทุกคนเขาจะไลน์มาเขาจะคุยอะไรนี่ก็โอเคเราต้องมีอภัยพออภัยปุ๊บแล้วใจเราจะโล่งแล้วเราถึงจะยิ้มได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะสำคัญมากค่ะค่ะปลดล็อกค่ะจริงครับค่ะแหมเต็มเปี่ยมสมบูรณ์นะครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราและขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับแลคตาซอยโกซีรีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเจลอาบน้ำชูกุบุสึสกินโซลูชั่นไกลปัญหาผิวสิวแห้งไม่เฟิร์มครับสัปดาห์หน้ามาอัปเดตชีวิตเต็มๆรวมถึงมุมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนของพี่เอชุติมากับความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปครั้งล่าสุดด้วยเช่นกันจะมีบทเรียนอะไรกลับมาติดตามกันนะฮะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังกัน11โมงตรงทางช่องวันนะครับวันนี้นอกจากขอบคุณพี่ดีแล้วขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดด้วยนะคะค่ะครับผมแล้วเรา4คนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชายดีๆมีอยู่สักกี่คนนะคะไม่ต้องไปใฝ่อะไรอ่ะทำตัวเองอ่ะให้มันแบบสตรองแข็งแรงมีเงินมีบ้านอะไรของตัวเองอ่ะเคารพตัวเองก่อนถ้าคุณเคารพตัวเองแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องเคารพคุณ